โคนันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีตัวละครเยอะมากๆแล้วก็มีตัวละครที่มีมันสมองที่ฉลาดอยู่หลายคนซึ่งตอนแรกผมว่าจะทําคลิปนี้เป็น10อันดับตัวละครที่ฉลาดที่สุดในเรื่องแต่พอมาคิดดูอีกทีมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากที่จะจัดอันดับเพราะไม่รู้ว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการวัดและตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีความถนัดและความฉลาดในเรื่องที่แตกต่างกันไปเพราะงั้นในคลิปนี้ครับเราจึงจะขอเปลี่ยนมาแค่พูดถึง10ตัวละครสุดฉลาดในยอนนักสืบจิ๋วโคนันกันนั่นเองครับและก่อนที่จะเข้าเนื้้ออออออหหหหาาาคคคคลลิิิปเนนนน,น,นนะนี่่ยยกกกก็็ขขขงงัััสสแววะืืดร์ โคนันซึ่งเป็นหนังสือในการฝึกคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลถ้าหากว่าใครสนใจแล้วก็ลิงก์เนี่ยอยู่ด้านล่างแล้วนะครับสามารถไปสั่งซื้อกันได้นะและเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนในอนิเมะหากว่าใครที่ยังไม่ได้ดูแล้วไม่อยากจะโดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปก่อนได้เลยนะครับเอาล่ะถ้างั้นเนี่ยเราก็มาเข้าเนื้อหาของคลิปกันเลยก็แล้วกันครับ คนแรกที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือคุดโดชินอิจิหรือว่าเอโดงาวะโคนันตัวเอกของเรื่องของเรานี่เองครับโดยโคนันเขาเป็นนักสืบที่มีมันสมองที่ฉลาดปาาเปื่องมากๆทั้งการคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนการคิดอย่างมีเหตุผลเราจะเห็นได้เลยว่าในตอนที่โคนันบอกข้อสันนิษฐานของตัวเองหรือไขคดีต่างๆเขาก็จะค่อยๆลำดับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์แล้วใช้เหตุผลมาอ้างอิงและเขาเองก็มีความช่างสังเกตที่สูงมากๆอย่างเช่นในตอนที่ชินอิจิไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำกับรันครับ,รบเขาเองก็รู้ได้เลยวว่่าารััันนนนนมมีดกกิข้บคุณแใตอ ซึ่งที่รู้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาสังเกตเห็นลันเช็คเมลด้วยรอยยิ้มและในกระเป๋าของลันก็มีนิตยสารแฟชั่นพร้อมนาบัตรของช่างภาพชื่อดังเขาจึงคิดได้ว่าระหว่างทางมาที่นี่ลันน่าจะถูกแมวมองทาบทามขอถ่ายรูปเพื่อเอาไปตีพิมพ์ลงในนิตยสารซึ่งจุดที่พวกแมวมองอยู่มันไกลและอ้อมจากอควาเรียมแห่งนี้ครับและเหตุผลที่ลันต้องอ้อมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าลันมีที่ที่อยากจะแวะให้ได้ก่อนที่จะมาที่นี่และชินอิจิก็สังเกตเห็นที่ริมฝีปากของลันว่ามันมีรอยเงาๆอยู่จึงรู้ได้ว่าอย นั่นเนี่ยมันเกิดจากการไปกินอาหารตัวอย่างที่มีให้ชิมฟรีซึ่งเป็นของทอดมันที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตและอาหารที่รันซื้อในซูเปอร์มาร์เก็ตเธอก็น่าจะเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อเป็นอาหารเย็นของคุณพ่อแต่ทําไมคนที่ทําอาหารเก่งและคํานึงถึงสุขภาพอย่างรันต้องทําแบบนั้นด้วยนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอไม่มีเวลาที่จะทํานั่นจึงทําให้ชินอิจิคิดได้ว่ารันน่าจะมีนัดกินข้าวกับใครบางคนซึ่งก็ไม่น่าจะใช่โซโนโกะเพราะว่าเธอป่วยอยู่เพราะงั้นที่เหลือก็มีเพียงแค่คุณแม่ของรันนั่นเองคคครืคอออเเาจเเิิงงมม้้้ยดวขูลลแแ่่่่นนนนีีะป็สท มมากกไ่่คอยจะสังเตแต่ชินอิจิเนี่ยเขาสามารถประติดประต่อเรื่องราวได้คือสมองพี่แกต้องเทพมากๆอ่ะลองคิดดูนะครับว่ามันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่นัดกินข้าวอ่ะและอาจจะไม่ใช่คุณแม่ก็ได้อาจจะเป็นอย่างเช่นผู้ชายคนอื่นก็ได้อะไรแบบเนี้ยไอ้ล้อเล่นล้อเล่นนะและในหลายๆครั้งนะครับโคนันเนี่ยก็มักจะสังเกตได้ถึงความผิดปกติของเหตุการณ์ซึ่งถึงแม้ว่าความผิดปกตินั้นมันจะเล็กน้อยแค่ไหนเขาก็สามารถสังเกตเห็นมันได้นอกจากนี้นะครับตัวโคนันเองเนี่ยก็ยังมีความรู้รอบด้านทั้งความรู้รอบตัวและความรู้ ในหลากหลายสาขาวิชารวมถึงเก็ตความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาอ่านหนังสือมาเยอะมากๆและเขาเองก็เป็นคนที่มีความเข้าใจในด้านจิตวิทยาอย่างการที่เขาใช้คําพูดไล่ต้อนคนร้ายให้ยอมรับสารภาพนอกจากนี้นะครับโคน,นันยังมีความจําที่ดีเพราะว่าโคนน,นเนี่ยสามารถเล่าทุกสถานการณ์ที่เขาเผชิญออกมาได้เป็นฉากๆเลยคือสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเอโดงะวะโคนน,นหรือว่าคุโฉชิอิจิเนี่ยเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ซะเหลือเกินครับ หากว่าทุกๆคนคิดว่าชินอิจิสุดยอดแล้วก็ต้องมาพูดถึงคนที่สุดยอดยิ่งกว่าโดยถ้าหากว่าไม่มีคนคนนี้เนี่ยก็จะไม่มีชินอิจิครับซึ่งเขาคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คือคุโดยูซากุคุณพ่อของชินอิจินั่นเองโดยคุโดยูซากุนะครับเป็นนักเขียนนิยายระดับโลกที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมช่างสังเกตและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ดีมากซึ่งนั่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาถ่ายทอดให้ลูกชายด้วยครับและด้วยความที่เขาเป็นนักเขียนนิยายเขาจึงมีา,มมากาะาาลนยนยยยิแ็ ยังเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือมากๆด้วยครับซึ่งจะสามารถสังเกตได้จากหนังสือที่บ้านของเขาเลยครับว่ามีเต็มบ้านเลยโดยเขาสามารถมองอะไรได้ทะลุปุโปร่งและสามารถไขความจริงของคดีหรือเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วด้วยเบาะแสหรือข้อมูลเพียงน้อยนิดและช่วยเหลือตำรวจได้เยอะมากๆครับอย่างคดีที่เกี่ยวข้องกับราชินีขอดย่ายูสกุเขาก็สามารถไขปริศนาได้อย่างรวดเร็วและไขได้ก่อนโคนันซะอีกแต่เขาเนี่ยก็ปล่อยให้โคนันได้เป็นคนจัดการกับคนร้ายเองครับ คนต่อมาคือฮานิดาซูคิจิซึ่งเป็นนักเล่นโชงี่มืออาชีพและเป็นแฟนของยูมิโดยเขานะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความฉลาดมากๆอย่างในสมัยมัธยมปลายเขาก็เป็นคนที่ไขปริศนาหรือไขเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนได้บ่อยๆหรืออย่างในตอนที่เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นที่ข้างบ้านของเขาเขาก็เป็นคนที่เปิดเผยความจริงของคดีร่วมกันกันกบโคน,นันโดยสิ่งที่เขาถนัดนะครับนั่นก็คือการจําเพราะว่าเขาสามารถจดจาอะไรต่างๆได้เพียงแค่เห็นมันในระยะเวลาสั้นๆและเขาเองเนี่ยก็บอกว่าตัวเองคือคนที่ ขนาดเรื่องการจําที่สุดในโลกและยังในเดอะมูวี่24นะครับเขาก็สามารถจําแผนที่บริเวณที่คนร้ายจะหนีได้หมดโดยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวและเป็นคนวางแผนในการล้อมจับคนร้ายที่กําลังหนีและสุดท้ายนะครับก็สามารถจับคนร้ายได้โดยที่คนร้ายคาดไม่ถึงและไม่ใช่แค่คนร้ายนะครับขนาดพวกเดียวกันเองเนี่ยก็ยังคาดไม่ถึงเลยครับนอกจากนี้นะครับชูคิจิซึ่งเป็นพี่ชายของมาซูมิก็คอยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับคดีต่างๆให้กับเธออีกด้วยครับ คนต่อมาคือคุโรบะไคโตะหรือว่าจอมโจรชิดคนปัจจุบันโดยเขานะครับเป็นจอมโจรที่เรียกได้ว่าปั่นหัวตำรวจจนหัวหมุนมาแล้วหลายรอบเลยซึ่งการที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยก็ต้องมีมันสมองที่ฉลาดมากครับเพราะว่าต้องคิดอุบายหรือมายากลต่างๆและว,วางแผนมาเป็นอย่างดีเพื่อที่จะขโมยของออกมาและสามารถหนีออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่ถึงแม้แผนที่วางไว้จะล่มนะครับเขาเองเนี่ยก็สามารถด้นสดและสามารถหนีออกไปได้เช่นกันโดยเขานะครับสามารถจดจํารายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวกับคนที่เห็นได้เป็นอย่างดีและยังสามารถ หลอกผู้คนให้หลงกลได้อย่างไม่ยากครับและคโตะเนี่ยก็ยังสามารถมองเรื่องอุบายต่างๆรวมถึงยังมองความจริงของคดีในหลายๆคดีได้อีกด้วยครับนอกจากนี้เองคโตะเนี่ยเขาก็เป็นคนแรกๆที่รู้ว่าโคนันคือคุโดชินอิจิ ต่อมาคือฮัตโตริเฮโซคุณพ่อของเฮจิด้วยความที่เขามีบทบาทค่อนข้างน้อยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเขาโชว์ความสามารถสักเท่าไหร่แต่เฮโซเนี่ยก็เป็นถึงผู้กํากับการต uh ํารวจภูทรโอซาก้าโดยเขาเนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความฉลาดและมีทักษะในการสังเกตที่ยอดเยี่ยมและก็สามารถสันนิษฐานได้ดีว่าคนร้ายจะเป็นใครหรือความจริงของคดีเป็นยังไงอย่างในคดีโอซาก้าดับเบิลมิสทรีนะครับเขาเนี่ยก็สามารถรู้ตัวจริงของคนร้ายแล้วใช้เฮจิเป็นเหยื่อล่อแล้วสามารถวางแผนจับคนร้ายได้ในที่สุดหรืออจจะเป็นนนใตที่ ทาชิติจิที่ลานสก,กีเฮโซเองเนี่ยก็สามารถไขปริศนาได้ผ่านทางโทรศัพท์ที่ภรรยาของเขาโทรไปหาโดยที่ไม่ต้องอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยซ้ําซึ่งในตอนนี้เนี่ยเขาก็สามารถไขปริศนาได้ไวพอๆกับจูซากุคุณพ่อของชินอิจิเลยครับและก็มาต่อกันที่รุ่นลูกครับฮัตโตริเฮจิโดยเขาคนนี้เนี่ยเป็นทั้งคู่แข่งและคู่หูของชินอิจิและก็เหมือนกับชินอิจิครับเฮจิ hey เนี่ยเป็นคนช่างสังเกตและสามารถมองเห็นสิ่งผิดปกติที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามและมีความรู้ในด้านต่างๆรวมทั้งเกล็ดความรู้เล นน้อยที่จะทําให้เขาสามารถไขคดีได้ซึ่งในฐานะนักสืบนะครับเฮจิเนี่ยเป็นนักสืบที่ยอดเยี่ยมจนได้รับฉายาว่าฮัตโตริแห่งตะวันตกคุโดแห่งตะวันออกที่คนมักจะเอา2คนนี้มาเปรียบกันเสมอแต่ว่าเฮจิเนี่ยก็มีข้อเสียอยู่ครับตรงที่เขาเนี่ยเป็นคนใจร้อนเพราะงั้นในบางครั้งเขาเองเนี่ยก็อาจจะสันนิษฐานพลาดไปบ้างอย่างในคดีที่เฮจิโผลมาในเรื่องครั้งแรกนะครับเขาเองเนี่ยก็ระบุตัวคนร้ายผิดเพราะว่าความอยากจะเอาชนะจนใจร้อนเกินไปทําให้โคน,นันที่กลับร่างเดิมกลายเป็นชินอิจินะครับต้องออกมาแล้ว ปุคนร้ายตัวจริงพร้อมพูดประโยคหนึ่งซึ่งเป็นประโยคสุดเท่ว่าการขี้คายคดีไม่มีแพ้ไม่มีชนะไม่มี1ห,หรือ2เพราะว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นซึ่งเวลาที่ทั้งสองคนแข่งกันนะครับชินอิจิเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ไขปริศนาได้ดีกว่าแต่เมื่อทั้งสองคนร่วมมือการไขปริศนานะครับหลายๆครั้งเลยนะครับที่ทั้งสองคนเนี่ยจะสามารถสันนิษฐานได้เหมือนกันและเป็นคู่หูที่ยอดเยี่ยม ต่อมาคืออากาอิชูอิจิหรือว่าโอกิยะสุบารุโดยเขาคนนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นยอดคนหนึ่งของ FBI มีความสามารถที่หลากหลายทั้งสติปัญญาที่ยอดเยี่ยมการยิงปืนที่แม่นยำหรือจะเป็นศิลปะการต่อสู้เขาเองเนี่ยก็เก่งมากครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงแค่สติปัญญาการคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมของเขาโดยชูอิจิเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดครับช่างสังเกตและมีไหวพริบดีอย่างในช่วงแรก,แรกๆที่เขาปลอมตัวเป็นโอกิยะสุบารุและเข้าไปอยู่ที่บ้านของชินอิจิในตอนนั้นนะครับรันและโซโนโกะเนี่ยมาที่ ก็สามารถบอกได้ว่าทั้ง2คนเพิ่งไปกินเวลค้ามเบอร์เกอร์มาจากการสังเกตรันและโซโนโกเพียงแค่แป๊บเดียวหรือจะเป็นเรื่องราวต่อจากนั้นครับที่อากาอิก,กับชิบิจิได้แข่งกันในการไขปริศนาเครื่องบินกระดาษทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถไขปริศนาได้เร็วพอๆกันเลยครับหรือจะเป็นคดีอื่นๆที่อากาอิมีส่วนร่วมเขาเองเนี่ยก็เป็นกําลังสําคัญในการขี้คายคดีได้อยู่เสมอครับ และเมื่อเราพูดถึงอากาอีไปแล้วนะครับคนต่อมาเนี่ยก็จะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนั่นก็คืออามมูโรโทลุหรือว่าฟูรุยะเลหรืออีกชื่อนึงก็คือเบอร์เบินแหมชื่อพี่แกเนี่ยจะเยอะเสือเกินครับงั้นเอาเป็นว่าเราจะขอเรียกว่าฟูรุยะกันแล้วกันนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมสามารถไขคดีได้ในพริบตามีทักษะในการสังเกตที่ดีอย่างในตอนที่คุณครูคที่เป็นเพื่อนของเจ้าหน้าที่โจดี้โดนทำร้ายฟูรุยะเนี่ยก็เพียงแค่ดูกระดาษคำตอบที่เธอตรวจก่อนที่จะโดนทำร้ายแค่แว็บเดียวก็สามารถระบุตัววคนลายได้แ้แซึ่ง ต่างจากโจดี้และคาเมลครับที่มองออกแค่ผิวเผินเท่านั้นและในสมัยที่เป็นนักเรียนตำรวจนะครับฟูรุยะเนี่ยก็เป็นคนที่มีผลการเรียนดีมากชนิดที่ว่าไม่เคยมีมาก่อนในโรงเรียนตำรวจและเขาก็ยังมีความสามารถในการวางแผนล้วงข้อมูลต่างๆที่ต้องการและก็ยังสืบจนรู้ได้ว่าอากาอิชูอิจิยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้คำพูดต่างๆหรือจิตวิทยาในการหลอกล่อคนอย่างในตอนที่เขาตั้งใจถามว่าโคนันรู้จักคุซึดาหรือคุมิจิไหมแล้วโคนันตอบมาทันทีว่าไม่รู้จักฟูรุยะเนี่ยก็อธิบาย ว่าคนเราโดยส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยมีความมั่นใจในความทรงจําของตัวเองเพราะงั้นแทนที่จะตอบไปว่าไม่รู้จักไปเลยก็น่าจะต้องถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนคนั้นซะก่อนซึ่งนี่เนี่ยก็ทําให้เห็นได้ว่าเขามีความรู้ในด้านจิตวิทยาอยู่เช่นกันครับ คนต่อมาคือคิสกิเอริคุณแม่ของรันโดยเธอเนะครับเป็นทนายที่เก่งมากๆจนได้รับฉายาว่าราชินีแห่งวงการกฎหมายเนื่องจากเธอยังไม่เคยแพ้คดีเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งไม่ใช่แค่ปัจจุบันครับในสมัยเรียนเองเธอก็ได้รับฉายาว่าราชินีแห่งเทตันซึ่งเทตันเนี่ยก็คือชื่อโรงเรียนนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ทั้งสวยและฉลาดมากๆและยังสามารถเคลียร์ข้อสอบของมอโตเกียวได้อย่างเพอร์เฟกซึ่งการไล่ต้อนผู้ต้องสงสัยให้จนมุมในฐานะทนายของเธอแม้กระทั่งตำรวจและคนในวงการกฎหมายก็ยัง ต้องเกรงกลัวครับและนอกจากทางด้านกฎหมายแล้วนะครับเอลีเนี่ยก็ยังมีสายตาที่เฉียบคมสามารถมองเห็นรายละเอียดต่างๆที่คนมักจะมองข้ามไปได้และในละหลายๆครั้งนะครับที่เธอเข้ามาพัวพันกับคดีเธอก็สามารถสังเกตจุดที่น่าสงสัยและสามารถคลี่คลายคดีได้อย่างในตอนที่โมริโคโกโลตกเป็นผู้ต้องสงสัยเธอก็สามารถสังเกตเห็นถึงความผิดปกติและทําการสืบสวนจนสามารถหาความจริงของคดีได้ในที่สุดครับ และคนสุดท้ายนั่นก็คือเซรามาซูมิโดยเธอคนนี้ครับเป็นนักสืบอีกคนหนึ่งที่มีความฉลาดและสามารถสันนิษฐานได้ดีแต่ดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะยังคงด้อยกว่าโคนันอยู่บ้างและเธอเนี่ยก็พูดออกมาเองนะครับว่าโคนันเป็นนักสืบที่หัวดีกว่าเธอแต่ถึงจะด้อยกว่าโคนันอยู่บ้างนะครับยังไงเธอก็เป็นนักสืบที่มีความสามารถและก็มีหลายครั้งนะครับที่เธอเนี่ยสามารถไขคดีได้ร่วมกันกับโคน,นันอย่างในคดีศกนกาฏกรรมสตรีสีชาติทั้งสองคนเนี่ยก็สามารถรู้ตัวคนร้ายได้เร็วพอๆกันและช่วยกันในใกาารรเเปิดเิดผยควมจง ของคดีนี่ก็เป็นทั้งหมดในคลิปนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่ายังมีตัวละครอื่นที่มีความฉลาดแต่ว่าผมไม่ได้เอาใส่มาในคลิปนี้หากว่าใครมีความคิดเห็นยังไงกับตัวละครตัวไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับงั้นคลิปนี้เนี่ยก็คงจะมีเพียงเท่านี้เลยครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ